ิดขึ้นได้ยังไงก็นี่แหละค่ะเกิดขึ้นจากน้องบอสเลยก็จริงต้องให้เครดิตบอสเต็มๆเลยอย่างที่บอกว่าพวกพี่อยากร่วมงานกับบอสอยู่แล้วแต่ว่าเขาเกิดมาจากการทำซีรีส์เพราะฉะนั้นเราก็ตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าเขาอยากทำหนังหรือเปล่าแต่ก็พยายามถามพยายามจีบตลอดว่าบอสสนใจทำหนังไหมสนใจทำหนังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงเขาก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับไอเดียเรื่องนี้แล้วพี่ก็ชอบอย่างที่บอกพี่ก็รู้สึกเหมือนพวกเราทุกคนว่ารู้สึกถึงความแปลกใหม่รู้สึกถึงความอินคนทำเราก็อยากสนับสนุนเขาก็เลยร่วมกันพัฒนาโปรเจกต์มาร่วมกันค่ะยากแม้กว่าพัฒนาโปรเจกต์ออกมาได้ขนาดนี้พี่วันพัฒนาประมาณเท่าไหร่บอสน่าจะปีประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งระหว่างเส้นทางปีหนึ่งเจออะไรบ้างครับพี่นันท์ไปจะได้ก็จริงๆก็เป็นขั้นตอนปกติของการทำบทนะคะว่าเราคิดเรื่องจูนเรื่องหาดิเรกชันร่วมกันก็เป็นเวลาที่ถ้าเทียบกับมาตรฐาน GDN เราก็ไม่ได้ถือว่านานมากใช่ค่ะถือว่าเข้มข้นแบบบอสทำงานเข้มข้นเรารวดเร็วมากภาพรวมของ GDS มาพอสมควรอะไรจะไม่น่าแหวกจริงๆแล้วทั้งบอลและพี่เก้งและทั้งเจนะคะจริงๆเราไม่เคยตั้งทงว่าเราจะทำงานอะไรหรือไม่ทำงานอะไรถ้าเราพบงานที่เรารู้สึกว่าเราเห็นความสามารถและศักยภาพในงานคืองานนี้อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีบอสพี่กับพี่เก้งก็อาจจะไม่ได้สามารถคิดงานนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอย่างนี้นอกไปค่ะคือเวลานี้ผู้กันที่อยากจะทำงานอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าจะทำได้ดีเราก็พร้อมจะสนับสนุนจริงๆเคยทำงานที่แตกต่างหลากหลายเยอะกับงานที่อาจจะดูคล้ายกันเพราะว่าจริงๆตัวตนผู้กันแต่ละคนอ่ะเราพยายามส่งเสริมเขาในแบบที่เขาเป็นซึ่งบอสอ่ะเป็นคนเหมือนที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์เลยค่ะเหมือนกันเลยเป็นว่าความเข้มข้นความถึงใจในอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นผู้กับคนอื่นก็จะไม่เหมาะกับงานแบบนี้บอสเส้นเรื่องมาจากความไม่เท่าเทียมเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ทำไมอยากจะเอาเรื่องนี้เป็นเมสเซจหลักของหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยใช่ครับก็เหมือนจุดเริ่มต้นก็แหละบอสก็สนใจเรื่องตอนนั้นก็คือแบบเรื่องกฎหมายสมรรถเท่าเทียมก็เลยเป็นไอเดียในการที่แบบตั้งจุดไว้ว่าแบบเอ้ยเราพัฒนาจากสิ่งนี้ไหมแต่ว่าพอทำบทไปเรื่อยๆเลยครับก็เริ่มเจอแง่มุมอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากขึ้นก็เดี๋ยวรอดูในหนังจริงๆแล้วในหนังมันก็จะมีประเด็นไม่เท่าเทียมหลากหลายรูปแบบกับทำรีเสิร์ชอะไรอย่างนี้เยอะไหมคะกว่าจะได้ประเด็นมาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคะก็ในหนังมันจะมีหลายอย่างที่ไกลตัวบอสเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่ความสนใจของเราอย่างส่วนทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปลองดูว่าแบบส่วนผู้เรียนจริงๆแล้วเขาทำยังไงบ้างเขาปลูกกันมาหลายปีนะวิธีการยังไงบ้างเพื่อเราพอเวลาเราทำซีนอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันดีเฮ้ยอันนี้มันเวิร์กกว่าก็รีเสิร์ชทำไมเอาเรื่องก็เป็นทุเรียนเออเอาโยงไหมอะไรทำไมไม่โยงกับทุเรียนจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ชอบกินทุเรียนชอบกินจริงจริงๆทำไมต้องเป็นทุเรียนคือจริงๆในหนามันแบบว่าวิมานหนามมันว่าด้วยการที่แบบใครต่อที่นี่ใครจะแบบเป็นการต่อสู้เพื่อแบบเฮ้ยสรุปที่นี่มันควรจะต้องเป็นของใครใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นพอมาจากตรงนี้ปุ๊บอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยผลไม้อะไรที่จะแบบหน้าแย่งหน้าแบบดูมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีราคาก็เลยนึกถึงทุเรียนที่มันเป็นชุมของฟูที่แบบมีราคาก็รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ดูท้าทายแล้วก็บวกกับวิชวลของมันด้วยหนามทุเรียนรวมถึงดูเป็นผลไม้ไทยๆมันมีภาพที่ดูเอกโซติกแล้วก็น่าดูมาที่นักแสดงเคมีนักแสดงชุดนี้ครับบอสยังไงเจฟอิงฟ้าแม่ดีได้แม่ธิดาเตยมายังไงก็ที่จริงก็เริ่มไล่แคสไปเลยนะเรื่อยๆนะครับว่าแบบใครเหมาะสมอะไรไงอย่างเจฟเนี่ยก็วันแรกที่เจอก็คือที่เขามาเล่นเนี่ยคือเขาแบบมีสายตาที่เด็กกล้ามองมาแล้วก็รวมถึงเขามีความเป็นจิตวิญญาณแบบอาร์ติสต์เหมือนเราไม่เคยเห็นการแสดงของเขาเราเห็นแค่การร้องเพลงเนาะแต่ว่าพอมาถ่ายทอดเป็นการแสดงขึ้นมาเนี่ยมันน่ามองมากแล้วก็เขามีความรู้สึกของความเป็นนักสู้ความเอาชนะอยากทำมันที่ดีซึ่งรู้สึกว่าเหมาะกับอารมณ์ของตัวละครด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเจมส์รวมถึงอินฟาก็จุดเริ่มต้นของบทเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าต้องการคนที่แบบการแสดงแบบสูงมากเพราะว่ามันมีบทที่อารมณ์ทุกคนพอมาเจอพี่ฟ้าเนี่ยคือรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นนักแสดงที่ดีมากในชีวิตบอสรู้สึกว่าเขาเล่นดีมากแล้วเขาก็มีความสมจริงแล้วก็คิดว่าแบบตัวพี่ฟ้าเองทั้งแบบ
ประสบการณ์ชีวิตพี่ฟ้ารวมถึงการมาถ่ายทอดบทนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเขาเข้าใจตัวละครจริงๆก็แบบมันดูจะเป็นเขาจริงๆรวมถึงแม่สีดาพี่เต้ยเก่งด้วยก็คือแต่ละคนเพราะว่าพื้นฐานมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเราเห็นมันออกมาจากบทมันมีสายตาหรือมันมีคำพูดบางอย่างที่มันมีเสน่ห์ที่ตรงก็เลยเป็นเริ่มที่อิงฟ้ากับเจฟต่อเลยคุณต้องสลัดลุคหลายแบบหน้ามือหลังมือเลยดีกว่าแทบไม่เคยเห็นเจฟในลุคนี้มาก่อนเลยเจฟเดินหน้าที่นี่เป็นยังไงครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นยังไงผมว่ามันเป็นการที่แบบเหมือนจริงๆในตอนแรกอย่างที่คุยกับพี่คือตอนแรกกับปฏิเสธบทนี้ไปแล้วด้วยว่ารู้สึกว่าอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่พี่ๆเขาคิดไว้มันยากมากจริงๆในการที่จะแบบพาตัวเองไปจนถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่มันพอคุยกับพี่เขาแบบเหมือนอยากจะเทคชาเลนจ์ตัวเองว่าการเป็นนักแสดงที่ดีมันก็ควรจะเทคชาเลนจ์ตัวเองเรื่อยๆเพื่อพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบอยู่บนจอแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นใครคนนั้นมันก็แบบต้องขอบคุณตัวเองที่แบบพาตัวเองไปถึงแง่ได้แล้วก็การที่แบบได้มาเทคชาเลนจ์ตรงนี้อะไรเงี้ยคือบอกเลยว่ามันพาร์ทเนอร์คนที่เล่นด้วยกันทีมงานทุกคนคือไม่สามารถไปแต่งจุดนั้นได้ถ้าไม่รู้เขาแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบกินทุเรียนมากเขาก็เลยใช่คือผมเป็นคนชอบกินทุเรียนมากไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะได้มาเป็นคนที่ทุเรียนไปชาสวนได้เรียนรู้อะไรมาใช่ทุกวันนี้คนสั่งทุเรียนกับผมก็ผมขายทุเรียนขายจากฝ่ายนี้ยังมาหรือว่าเขาเป็นเจ้าของใช่แต่จริงๆขายให้ความหล่อเดียวโอ้ยอิงฟ้ากันอิงฟ้ายังไงอิงฟ้ายังไงเราขายสวยอย่างเดียวหรือเปล่าเราขายสวยอย่างเดียวหรือเปล่าสวยอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ต้องแปลกใจแล้ววันนี้หนูจะแต่งมาเต็มหน่อยนิดนึงว่าเก็บกดขอนิดคือจริงๆเรื่องนี้ถามว่ามันท้าทายถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทในปีนี้ที่ยากมากๆอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส่วนใหญ่คนก็จะเห็นเราในลักษณะแต่เป็นนางงามอยู่ในแบบว่าความเป๊ะความสวยอะไรบนตลอดเวลาออนสเตจแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นบทบาทที่หนูว่าต่อให้วันหนึ่งเรามีลูกมีหลานเราย้อนกลับดูผลงานชิ้นนี้ของเราเราจะรู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เราได้ร่วมงานกับนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ไม่ได้มีนักแสดงเยอะเราแต่มันอิมแพคแบบพลังงานมวลพลังงานในเรื่องนี้มันเยอะมากใช้นักแสดงกว่า100คนเพราะหนูรู้สึกว่าแต่ละคนที่ได้เล่นเรื่องนี้มีเสน่ห์มากๆเช่นเดียวกันรวมถึงเนื้อเรื่องที่มันไม่เคยน่าจะไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนทั้งแนวเนี้ยแล้วมูดของหนังที่ตั้งที่เป็นผู้ตากล้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามูดของเรื่องนี้มันออกมาเหมือนไม่ใช่หนังไทยอ่ะมันเหมือนแบบมันสามารถที่จะได้แต่เฝ้ามองว่าวันที่12ถ้าสมมุติว่ามีการฉายกันไปแล้วอยากให้มันไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้หนูก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะทำให้คนตกหลุมรักเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกคือคุ้มที่สุดก็คือคนดูแหละเพราะมันยอมรับว่าเหนื่อยกันมากๆจริงๆสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เราผ่านอะไรด้วยกันมาค่อนข้างเยอะสำหรับเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้เป็นการถ่ายแบบไปกลับคือเราไปอยู่ด้วยกันเดือนครึ่งเดือนนึงแล้วก็เป็นจังหวัดที่มันไม่ได้สบายทุกการถ่ายทำทั้งร้อนทั้งฝุ่นทั้งอยู่บนดอยอยู่บนเหวอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้สแตนด์อินทุกคนเล่นจริงเจ็บจริงแล้วก็สู้กันมากๆก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้คนเห็นถึงความสามารถแล้วก็ความแปลกใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทยในเรื่องคือเหมือนเมคอัพเราพิเศษมีเมคอัพแต่ว่าเมคอัพลงแก้มเมคอัพอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะกดลงไปอีกกดใช่ให้ผิวเข้มขึ้นทั้งหมดเลยค่ะให้มันแบบเหมือนกับว่าใช่เราอยู่ที่นั่นจริงๆเป็นชิ้นคงดอกให้เข้มขึ้นให้มันดูแบบทำยังไงก็ได้ให้first impression คือมันต้องเป็นคนที่ดูแบบต้องเชื่อตามที่ตัวจริงๆไม่ได้ซีนอารมณ์แต่ละซีนที่แบบแต่ละคนระเบิดออกมาอันนี้คุณฟ้าบอกว่านี่แค่เที่ยวนิดเดียวเองจริงๆในเรื่องมันมีจุดคลายแม็กค่อนข้างเยอะแล้วก็ซีนอารมณ์หนูไม่รู้ว่าจะใช้คำว่ามันเป็นหนังแนวไหนดีแต่สำหรับหนูว่าหนูรู้สึกว่ามัน
มันเป็นหนังแนวที่มันบ้ามากแล้วก็ไม่ควรไปดูคนเดียวจริงๆ เพราะว่าถ้าดูคนเดียวอ่ะมันจะไม่มีอารมณ์ร่วมกับคนอื่นอยากให้พาเพื่อนพาครอบครัวพาใครก็ได้ไปดูด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีการพูดคุยกันตลอดทั้งเรื่องว่าทำไมวะเออยังไม่หมดอีกแล้ววะหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีรีแอคอย่างนี้แน่นอนครับแต่อย่าไปคุยในโรงนะฮะคนข้างตีด้วยตะเลียนนะแม่สีดาน้องเตยมากันเลยขยับมานิดนึงครับแม่สีดาเขาเดินมาตรงกลางแล้วน้องเตยน้องเตยมาด้วยกันเลยเตยมาเลยค่ะก็บทบาทที่น้องวางไว้นี่นะคะก็เล่นได้ตามที่เขาวางไว้เพราะว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์หน้าตามต้องแต่งสบายมากชอบมากก็ขอบคุณนะคะที่ได้กลับมาเล่นหนังอีกเหมือนกับกลับมาบ้านเก่าในรอบกี่ปีแล้วพี่แม่สิรา20ปีแล้วค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัท GDS แล้วก็กับบอสนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนพร้อมทั้งดารานักแสดงที่ทำให้แม่ได้กลับมาสู่บ้านเกิดของตัวเองอ่ะนะฮะแล้วก็ได้กลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งหนึ่งโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงแม่สิรากับเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันอิมแพคยังไงกับแม่คือน้องพูดหมดแล้วค่ะคือทุกอย่างมันตามที่เขาพูดเลยแล้วเราก็เป็นตัวเดินเรื่องด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะมันจะเชื่อเขือนกันด้วยความแบบอยากได้ใกล้มีเนาะคือมันแต่ละคนมันจะมีบทบาทของตัวแสดงแต่ละคนนะคะอันนี้ต้องชูเอาก็ฝากด้วยเพราะว่าเป็นหนังที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะได้ชมค่ะน้องเต้ยมาน้องเต้ยเปิดมาอีบทบาทอีบทบาทหนึ่งเปิดมาก็แบบเป็นบทบาทที่หลายคนก็ว้าวเลยก็ว้าวเปิดมาก็แบบเสียชีวิตก่อนตกทุเรียนแล้วเนี่ยตัวอย่างตามนั้นเลยครับก็ครับไม่มีอะไรจะพูดคือเอาเรื่องอะไรแล้วก็ปล่อยเป็นเรื่องไกลจริงๆแล้วก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงพูดมากไม่ได้เซ็นสัญญาไว้แต่มันไม่ได้ของความรักด้วยใช่ไหมเต้ยครับเราจริงๆเป็นเรื่องเกี่ยวความรักล้วนๆครับเรื่องความรักความแย่งดีชิงเด่นอย่างที่น้องๆไปก็นั่นแหละครับฝากติดตามด้วยแล้วกันครับแต่เราเป็นคนทิ้งกลุ่มไหมเขาจะต้องมาแย่งชิงกันใช่ไหมเริ่มที่เราจุดต้นสารตั้งต้นครับนั่นแหละครับถ้าพี่ทำแบบนี้ผมก็จะเสียเงินการเป็นไงกับการที่แบบเราต้องเป็นสารตั้งต้นของเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วทุกตัวละครน่ะมันมีความสำคัญกันหมดมันเชื่อมโยงกันไปกันมาเหมือนอย่างที่เจฟบอกว่าที่เห็นในโปสเตอร์มันมีสายใยผูกโยงกันไปกันมาทุกคนต้องติดตามครับว่าตัวละครตัวนึงมันจะส่งผลกระทบต่ออีกตัวละครนึงยังไงแล้วมันจะส่งผลชิ่งๆๆไปเรื่อยๆแล้วผลสุดท้ายจุดจบแต่ละตัวจะเป็นยังไงครับฝากติดตามด้วยน้องใหม่น้องเก่งหน่อยลูกป่ะการได้มาร่วมโปรเจกต์ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นครับนี่ถามคนแรกเลยนะเห็นไหมตื่นเต้นแล้วก็ยากมากๆก่อนอื่นเลยขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะเมื่อกี้ตื่นเต้นก็เลยไม่ได้ขอบเด็กดูมันดีเด็กพี่มันตื่นเต้นผู้ใหญ่ทางซีเรียสครับพี่วันเรื่องพี่เก่งครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอสที่เลือกผ่านมาแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทางที่ได้แสดงทุกคนคนให้การช่วยเหลือแบบเยอะมากๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกของเก่งด้วยครับแล้วก็มันพออ่านบทปุ๊บรู้เลยว่าแบบไม่น่ารอดครับถ้าทำกันบ้านคนเดียวก็เลยแบบสาวพี่บอสก็แบบพาไปนั่งคุยว่าฟีนี้มันควรเป็นแบบนี้นะไม่เกลียดเลยแบบแล้ววันนั้นได้กินข้าวฟรีด้วยพี่บอสแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกๆอ่ะมันซีนแรกเลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราก็ทำได้แบบพี่บอสก็ว่าเอ๊ะทำออกมาได้ดีนะแต่พอกลับไปคิดทบทวนแล้วก็ไปถ่ายอีกฉากนึงปรากฏว่ามันเริ่มยากขึ้นตัวละครมันพัฒนาขึ้นก็เลยต้องกลับมาเวิร์กช็อปเพิ่มอีกครับใช่เพื่อให้มันทันกับพี่ๆด้วยครับใช่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบเวลาเล่นไม่ได้พี่ก็แบบให้กำลังใจแล้วก็โอเคกลับมาที่พี่บอยกับพี่วันอีกทีนะครับฝากเลยครับโปรเจกต์นี้จะได้ดูกันแล้วก็22สิงหาคมนะครับฝากวิมานหนังด้วยก็
เป็นอีกหนึ่งรสชาติของบอสเองด้วยที่ไม่เคยทำแนวนี้แบบสุดๆอย่างเงี้ยรวมถึงนักแสดงที่เป็นพี่รวมถึงโลเคชั่นหรือวิชวลต่างๆที่ทุกคนได้ดูกันคิดว่าในเทรลเลอร์เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งอยากให้ทุกคนไปลองสัมผัสรสชาติใหม่ๆดราม่าเชิดฉึกในแบบที่แบบก็คิดว่าเป็นความใหม่ของทั้งตัวเราแล้วก็คิดว่าผู้ชมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนไปสัมผัสความรู้สึกเหมือนกันทุกสัมผัสนะโลเคชั่นนี่คือที่แม่ห้องสอนจริงๆเหรอที่เหนือจริงๆสวนทุเรียนที่เหนือจริงๆคือโดยรวมอ่ะเราถ่ายที่แม่ห้องสอนกันแต่ว่าสวนทุเรียนเราหลอกถ่ายที่จังหวัดตราดก็จะแบบปะนู่นปะนี่กันสวนทุเรียนแต่ว่าบ้านเนี่ยแม่ห้องสอนโอเคขอบคุณค่ะ